นักวิเคราะห์การเมืองอีกคนนึงของเรานะครับทนายเดชานะครับอันนี้แฟนคลับอุ้มนะเอ้ยอุ้มเป็นแฟนคลับแฟนคลับอุ้มใช่ไหมครับหนูเป็นแฟนนะครับทนายเดชานะครับออกมาวิเคราะห์นะครับสงครามระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มาให้เหตุผลนะครับว่าทนายเดชาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์หมอชนน่านได้นะครับเพราะว่าหมอชนน่านกินภาษีประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังทนายเดชาดูครับนะครับก็เป็นการบททดสอบให้เห็นว่าเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นหลังจากนี้ไปต้นไปพรรคก้าวไกลการตรวจสอบรัฐบาลเชิงรุกก็ต้องเอาให้หนักอะไรที่พรรคก้าวพรรคเพื่อไทยสมมุติว่าในอนาคตโกงกินนะต่อประเทศชาติพรรคก้าวไกลก็ต้องซัดให้เต็มเหนี่ยวซัดเพื่อไทยให้เต็มเหนี่ยวสงครามเริ่มแล้วครับการตรวจสอบนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา1บอกว่าจะลดราคาน้ำมันลดค่าไฟแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทดูกันต่อไปนะครับลดไฟฟ้าตลอดสาย20บาทดูต่อไปจะทำได้ไหมเนี่ยดูกันต่อไปนะนะว่าจะทำได้ไหมแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นะรัฐบาลร้อยพ่อพันแม่อุดมการณ์ไม่เหมือนกันเลยเอามารวมกันนะเปรียบเหมือนเสือสิงกระทิงแรดมารวมอยู่ที่เดียวกันก็ดูกันต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยจะไปรอดไหมนะครับดูนะจะไปรอดไหมนะประเด็นหมอชนน่านลาออกเมื่อวานนี้พร้อมกับเสรีพิสุทธิ์พอลาออกนึกว่าจะแสดงความรับผิดชอบลาออกหัวหน้าพรรคลาออกส.ส.และไปอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่จังหวัดน่านกลับไม่ใช่ครับลาออกเพื่อไปรับรางวัลใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีเอ้าก็ในเมื่อผิดคำพูดตบัดสัตว์นะไปโกหกประชาชนว่าจะไม่จับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเอ้าไปโกหกประชาชนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องเลิกเล่นการเมืองลาออกไปลาออกส.ส.แล้วก็ไปทำเกษตรกรรมอยู่จังหวัดน่านหรือไปเป็นหมออะไรก็ว่าไปนี่กลับลาออกได้ดิบได้ดีกว่าเดิมทั้งที่ไปไงไปผิดคำมั่นสัญญากับประชาชนน่ะหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกโกหกประชาชนน่ะบอกจะไม่จับมือแล้วไปจับมือกับสองลุงอ่ะเอ้าแทนที่มันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วก็เลิกเล่นการเมืองกลับเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเดิมกลายเป็นว่านะเราไปโกหกประชาชนเนี่ยตบัดสัตว์เนี่ยกลับได้ดิบได้ดีไอ้นี่มันไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบมันเป็นการปูนบำเหน็จเหมือนเป็นแม่ทัพเนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ไปโกหกประชาชนมาเนี่ยบอกจะไม่จับมือกับสองลุงบอกจะปิดสวิตช์สวนะแล้วก็บอกจะลาออกมันก็ต้องรับผิดมันไม่ควรมีตำแหน่งกลับได้รับการปูนบำเหน็จไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปเลยสังคมเขามองว่าเพื่อไทยการละครไม่ใช่เพื่อไทยการเมืองมันเป็นเรื่องละครหมดเลยเล่นคำพูดเล่นอะไรต่างๆนะลาออกจากพรรคแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะเลิกเล่นการเมืองทำไมจะไม่ยุ่งอ่ะก็มึงต้องมาเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นกูก็เป็นคนหนึ่งที่ประชาชนต้องที่กูเสียภาษีทุกเดือนกูก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ชนน่านได้นะนะบางคนบอกผมไปยุ่งอะไรก็ตราบใดที่ชนน่านมาเป็นรัฐมนตรีแดกภาษีทำไมกูจะวิจารณ์ไม่ได้ล่ะนะก็มึงอย่ามาแดกภาษีก็กูเป็นคนจ่ายภาษีทำไมกูจะวิจารณ์ชนน่านไม่ได้เป็นพ่อมึงหรือไงที่มาห้ามผมนะครับผมเห็นความเห็นหนึ่งเนี่ยผมเลยถามว่านะว่าชนน่านเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจารณ์ไม่ได้นะครับเพราะกูเป็นคนเสียภาษีชนน่านแดกภาษีมาเป็นรัฐมนตรีทำไมเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยชัดเจนไหมนะนะครับคือแดกภาษีกูอ่ะหมอชนน่านอ่ะไปเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าศึกษาก็แดกภาษีกูอ่ะแล้วกูวิจารณ์ไม่ได้เลยทำไมแต่กูจะวิจารณ์ไม่ได้สว.กูยังวิจารณ์มาเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเดชาไปเกี่ยวอะไรนะถามว่าชนน่านเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจารณ์ไม่ได้นะครับชัดเจนนะพักผ่อนแล้วก็ไปแดกหญ้าซะขออนุญาตใช้คำพูดของหนุ่มกรรชัยนะครับไปแดกหญ้าซะรัฐมนตรีต่างพรรคต่างอุดมการณ์เรียกว่ารัฐมนตรีเสือสิงกระทิงแรดมารวมกันอยู่ก็ดูสิว่าท่านเศรษฐาจะไหวไหมอีกประเด็นหนึ่งประเด็นอ่อนไหวเรื่องคุณทักษิณชินวัตรศาลพิพากษาจำคุก3คดีเรื่องการทุจริตโคตรโกงประเทศชาติเนี่ยนะเนี่ยยังไม่ยอมติดคุกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคุณทักษิณพูดเสมอว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำแต่ปรากฏสิ่งที่คุณทักษิณทำอยู่ทุกวันเนี่ย
มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะเหลื่อมล้ำคุณเป็นคนรวยมีเงินมีอำนาจมีตำแหน่งมีพรรคมีพวกคุณไม่ต้องติดคุกคุณไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดในอดีตว่าลดความเหลื่อมล้ำคุณต้องทำให้ดูก่อนโดยการบอกหมอที่โรงพยาบาลตำรวจบอกญาติพี่น้องคุณช่วยพากูกลับไปติดคุกเหมือนเดิมถ้าคุณทักษิณทำแบบนี้ได้นะครับนะบอกลูกหลานบอกตำรวจราชทัณฑ์บอกพวกมึงช่วยพากูไปนอนติดคุกที่เรือนจำเหมือนเดิมถ้าแบบนี้ประชาชนก็จะเชื่อว่าสิ่งที่ทักษิณพูดในอดีตว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำนะคุกต้องมีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังเฉพาะคนจนเศรษฐีไม่ต้องติดคุกเนี่ยพูดไปพูดมามันจะเข้าตัวทักษิณหมดเพราะนั้นทักษิณต้องบอกตำรวจบอกราชทัณฑ์มึงพากูไปติดคุกเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนจะกลับมาเชื่อเลยว่าเออให้สิ่งที่คุณพูดในอดีตว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏคุณทำเองหมดอ่ะคุณไม่ต้องติดคุกครับทนายเดชานะครับออกมาบอกว่าเพื่อมาแซวนะเพื่อถ่ายการละครขอชนหน้าลาออกแต่ว่าได้รับบำเหน็จไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็แนะนำคุณทักษิณนะครับให้บอกราชทัณฑ์นะพากูกลับไปติดคุกเหมือนเดิมลดความเหลื่อมล้ำอะไรตลกขนาดนั้นเลยแรงเกินเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้